หลังเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ20ปีที่แล้วทำให้สุเทพวิชัยดิษฐ์กลายเป็นคนพิการและก้าวเข้าสู่งานอาสาสมัครของชมรมคนพิการตำบลขุนทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อช่วยเหลือผู้พิการคนอื่นๆในชุมชนเมื่อถูกรถชนแล้วเหมือนคนพิการไปเลยเพราะหัวท่อนขาดเลยต้องมาตัดขาทิ้งทำใจต้องทำใจอย่างเดียวชมรมคนพิการตำบลขุนทะเลนี้นะคะเราจัดตั้งเมื่อปี49สมาชิกก็มีทั้งคนพิการมีทั้งอาสาสมัครแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อบต.ร่วมอยู่ด้วยจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในตำบลให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อเราจะได้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะดูแลเรื่องสภาพร่างกายเรื่องความเป็นอยู่เรื่องด้านอาชีพการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวนะคะเราต้องคิดว่าคนพิการเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่ว่าเป็นภาระของครอบครัวหรือว่าของชุมชนเราต้องการที่จะจับประเด็นให้มันได้นะครับว่าเขานั้นเนี่ยมีความถนัดทางด้านใดเราจะได้ส่งเสริมเขาถูกต้องไงเขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพด้านใดบ้างที่ไปสู่กระบวนการความสำเร็จให้เกิดการมีกิจกรรมร่วมให้มีการทำอาชีพและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการอยู่อย่างมีความสุขความยั่งยืนและไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมดังนั้นเพื่อให้ผู้พิการได้รับบริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจชมรมคนพิการตำบลขุนทะเลจึงจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเชิงรุกดูแลทุกสุขคนพิการโดยคนพิการที่แข็งแรงกว่าจะคอยดูแลคนพิการที่ด้อยกว่ามีอสม.ตรวจวัดความดันเบาหวานแผลกดทับซึ่งอาสาสมัครทุกคนในชมรมล้วนได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีสามารถปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ความดันเชื่อบอกว่าซึ่งถ้าว่าก็มีแผลกดทับซึ่งก็ถ้าว่าเราทำได้ก็คือถ้าทำไม่ได้คือต้องโตโรงพยาบาลบางคนตอนเด็กเขาจะไม่ค่าบ้านเขานะมันเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้คือผู้พิการผู้สูงอายุจะเดินเข้ามาเราเองถ้าเขามีปัญหาได้มาดูคนพิการที่เขาไปร้านตัดผมไม่ได้ผมว่าต้องอกตัดผมคนพิการมันจะดีกว่าเพื่อช่วยเหลือกันรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ไม่พิการคนแก่ผมก็ตัดได้ฟรีเด็กก็ผมตัดได้ฟรีเพื่อให้คนพิการในชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองชมรมจึงจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพโดยผู้พิการที่มีความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้พิการคนอื่นๆจนเกิดการรวมกลุ่มอาชีพขึ้นในตำบลและกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาดูงานสสส.นี้มาช่วยเหลือในด้านการประชาสัมพันธ์ก็คือเชิญให้อบต.ต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานมาเรียนรู้กับชมรมของเรามีอบต.หลายๆที่มาศึกษาดูงานแล้วก็เอาแนวตรงนี้ค่ะไปทำที่ตำบลของเขาอะค่ะก่อนก็ไม่กล้าสู้หน้าเพื่อนนะคนพิการมันอายมันมีปมด้อยอะไม่ค่อยสมาคมกับใครเร็วอยู่ๆก็ตั้งชมรมคนพิการนี่แหละเลยมีเพื่อนเยอะพอเข้าสู่ชมรมแล้วเลยรู้ว่าต่างคนต่างเข้าใจกันตอนนี้พิการแต่ตัวใจไม่พิการแล้วมีความสุขและทำงานมีความสุขตัวอย่างจากคนพิการในตำบลขุนทะเลคือข้อพิสูจน์ที่ว่าความพิการไม่ใช่เครื่องวัดความสามารถของคนตราบใดที่ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันความรักให้กันไม่ว่าพิการหรือปกติอ่อนเยาว์หรือสูงวัยทุกคนล้วนมีคุณค่าในตนเองและสามารถมีความสุขอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ